รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันอย่างยิ่งจะพาคุณผู้ชมไปไหว้อากงเซียนแปะไปเดินดูตลาดไปโน่นไปนี่เยอะแยะตามมาเถอะวัยอย่างพวกเราอ่ะห้ามกินเยอะอยากกินอะไรกินคำเดียวจำไว้ขอบคุณจ้ะขอบอกต่อร้านนี้พ่อค้าหล่อตาสวยนี่ยะ มันก็ต้องร้อนแหละคุณผู้ชมจริงไหมเดือนเมษามีที่ไหนจะร่มเย็นล่ะแต่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปร้อนตามอุณหภูมิวันนี้สุขอย่างยิ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมให้ร่มเย็นไปกับเรานะตลอดทั้งวันวันนี้หาความสุขประชดประชันยามร้อนแต่จิตใจเราร่มเย็นนะครับที่นี่จังหวัดปทุมธานีอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามาถึงที่บริเวณวัดศาลเจ้าเขาบอกว่าเราต้องไปไหว้ที่ศาลเจ้าเสร็จแล้วก็ไปไหว้อากงเซียนแปะไปเดินดูตลาดไปโน่นไปนี่เยอะแยะคุณผู้ชมไปตามมาเถอะอย่าโมโหอย่าขุ่นมัวอย่าร้อนวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์พาคุณผู้ชมมาสุขอย่างยิ่งกันที่วัดศาลเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทั้งสายมูสายเที่ยวสายช้อปปิ้งไม่ควรพลาดขอให้คุณผู้ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจใดๆมีความสุขตลอด24ชั่วโมงและตลอดไปสาธุเมื่อมาที่วัดศาลเจ้าแล้วสิ่งที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือการไหว้ขอพรอากงเซียนแปะอากงเซียนแปะเป็นชื่อที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่สำหรับคนไทยเชื้อสายจีนละแวกจังหวัดปทุมธานีและพ่อค้าแม่ค้าที่ทำมาค้าขายเชื่อว่าต้องมีคนเคยได้ยินชื่อนี้อย่างแน่นอนเพราะบางคนไหว้บูชารูปท่านแล้วเสมือนเป็นหนึ่งในของขลังในการค้าขายและทำธุรกิจต่างๆอากงเซียนแปะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่มีตัวตนอยู่จริงๆเป็นที่รู้จักกันในฐานะเจ้าของโรงสีย่านจังหวัดปทุมธานีอีกทั้งยังมีความรู้ด้านพิธีกรรมและศาสตร์ฮวงจุ้ยแบบจีนว่ากันว่าผู้ที่นับถือจะบูชายันฟ้าประทานพรจะช่วยเสริมมงคลในเรื่องการเงินโชคลาภทำมาหากินได้ไม่มีอดตายบ้างก็ไหว้บูชาเพื่อเสริมมงคลเรื่องการงานและความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเชื่อว่าจะช่วยดึงดูดลูกค้าให้หลั่งไหลกันมาแบบไม่ขาดสายคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มายืนอยู่ที่ศาลานาทีทองสิริหรือที่เรียกง่ายๆว่าศาลอากงเซียนแปะนะครับคนแถวนี้เขาเคารพนับถือกันเพื่อความเป็นสิริมงคลเราก็คงต้องรู้นะว่ามาถึงที่นี่เขามีวิธีการไหว้แบบไหนเราคงต้องถามคนนี้แหละคุณผู้ชมครับอาเฮียชัยสวัสดีครับอาเฮียชัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนี่วันนี้ยินดีต้อนรับนะครับเฮียชัยศาลเนี่ยสร้างมาทั้งหมดตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนกี่ปีแล้วเนี่ยศาลอากงเซียนแปะนะครับหรือศาลานาทีทองสิริเปิดมาตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2529นับถึงปัจจุบันก็38ปีได้แล้วครับท่านก็เก่าแก่พอสมควรแล้วครับแล้วทำไมอยู่ๆถึงได้มีศาลอากงเซียนแปะอยู่ตรงนี้ล่ะศาลอากงเซียนแปะแห่งนี้สร้างขึ้นมาหลังจากที่ท่านอากงเซียนแปะละสังขารไปนะครับคณะลูกศิษย์ลูกหลานได้ลงมติกันนำเงินในส่วนที่เหลือนำมาสร้างศาลานาทีทองสิริแห่งนี้นาทีทองสิริเป็นชื่อของอากงเซียนแปะนะครับและอัญเชิญรูปเหมือนของอากงเซียนแปะจากที่บ้านลงสีมาประดิษฐานอยู่ที่นี่นะครับก็คือรูปบ้านสีทองใช่ใช่ทีนี้ต้องถามทำไมผู้คนก็ถึงได้ศรัทธาแล้วก็มาไหว้อากงกันเยอะแยะอากงศักดิ์สิทธิ์หรืออากงมีเลขเด็ดคนที่มาไหว้ขอพรอากงเซียนแปะทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่ทำมาหากินโดยเฉพาะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับกลุ่มธุรกิจเรื่องของการขายที่ขายบ้านเป็นเซลล์มาไหว้ขอพรอากงท่านถามว่าอากงท่านเก่งเรื่องอะไรค่ะในอดีตอากงท่านเก่งเรื่องของการดูฮวงจุ้ยนะครับนักธุรกิจต่างๆที่มีชื่อเสียงในสมัยก่อนนู้นมาให้ท่านแนะนำแล้วก็ชี้แนะ
การตั้งชัยภูมิต่างๆเรื่องของโรงงานออฟฟิศสำนักงานหลายคนหลายท่านประสบผลสำเร็จธุรกิจใหญ่ๆโตๆระดับประเทศก็หลายๆท่านมาที่นี่ใช่ไหมทีนี้อาเยชัยถ้าสมมุติวันนี้อาจารย์จะมาไหว้อากงกลับไปจะได้เฮงๆค้าขายรุ่งเรืองทีนี้เราต้องเริ่มตรงไหนทำยังไงยินดีครับอาเยชัยสอนหน่อยนะได้ๆยินดีครับไปไหว้อากงกันไปไหว้อากงกันเชิญครับเชิญครับสุขอย่างยิ่งขอพักสักครู่สายมูอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัววันนี้เราจะเข้าครัวทำเมนูมะเขือม่วงกรอบกับซอสซีอิ๊วกระเทียมรับรองทำง่ายอร่อยด้วยค่ะเริ่มด้วยใส่มะเขือม่วงหั่นเต๋าลงในภาชนะโรยด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพักไว้เทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นจัดคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำมะเขือม่วงที่เตรียมไว้ลงคลุกแป้งแห้งให้ทั่วทั้งชิ้นต่อด้วยชุบแป้งผสมน้ำและนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันมาทำซอสซีอิ๊วกระเทียมกันต่อค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำผัดจนกระทั่งส่วนผสมเหนียวข้นแล้วปิดไฟใส่มะเขือม่วงทอดกรอบใส่งาขาวคั่วเคล้าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะใส่ภาชนะโรยด้วยต้นหอมพร้อมเสิร์ฟค่ะมะเขือม่วงกรอบกับซอสซีอิ๊วกระเทียมกินได้เพลินๆกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะพวงมาลัยดาวเรืองทำไมต้องเป็นเจงเจียวล่ะต้องเป็นกล้วยอากงชอบกินกล้วยไม่ใช่ครับสำหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าปวดแข้งปวดขาเรามีเก้าอี้อำนวยความสะดวกนะครับขอให้พวกเรามีสุขภาพแข็งแรงสาธุCC Calcium and Collagen Plus สูตรใหม่คอลลาเจนไทป์2ผสมวิตามินซีวิตามินดีและกรดอะมิโนช่วงยิ่งสุขกับยิ่งซักปีนี้นะฉันถอยลงไปเยอะมากเลยอันนี่ผมนะสองสีก็ไม่เท่าไหร่นะเล็บลบฉันก็บางลงอะไรเงี้ยผิวพรรณฉันเบื่อคนขี้บ่นแต่พอบอกให้ทำอะไรก็ไม่ทำไงเนี่ยเห็นไหมเธอไม่รู้หรอว่าฉันกินที่บ้านฉันจะเป็น10กระป๋องคือกินก็ต้องสม่ำเสมออาจารย์แล้วไม่ใช่พอกินปุ๊บก็จะมาใจร้อนว่า3วัน7วันจะเห็นผลของแบบนี้มันต้องสม่ำเสมออะไรที่3วัน7วันก็น่ากลัวเหมือนกันนะอาจารย์เคยบ่นปวดนู่นปวดนี่อ่ะก็เคยใช่ก็ทำรายการทีวีด้วยกันอ่ะก็ได้ยินผมจะบอกว่าจริงๆเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่ต้องมีอายุค่ะเท่านั้นนะอาจารย์เราพูดกันตรงมากนะอาจารย์แต่ผมอยากจะบอกว่าอายุเป็นส่วนหนึ่งเพราะมันหมายถึงการใช้งานมาอย่างยาวนานนะครับกับคนที่อายุน้อยก็สามารถเกิดปัญหาแบบนี้ได้พวกแบบข้อเคอต่างๆทั้งหมดตรงนี้เพราะว่าบางคนก็เกิดจากการใช้งานส่วนคุณแม่ผมตอนนี้ก็80กว่าคุณพ่อก็80กว่ากันหมดแล้วความเสื่อมถอยที่มันเกิดขึ้นจริงๆแม้เขาจะดูแลตัวเองภายนอกเขายังดูหนุ่มยังดูสาวแม่สวยมากจริงแม่ผมสวยมากคุณผู้ชมชมแม่สวยก่อนที่จะเอาความลับมาบอกว่าแต่มีช่วงนึงซึ่งสวยแต่เดินจะไม่ไหวเอาคือเขานั่งแล้วนะเขาไม่ลุกเลยเราเพิ่งมารู้ทีหลังว่าจริงๆเขาไม่อยากเคลื่อนที่จริงๆเพราะเวลาที่เขาขยับเนื้อขยับตัวเขารู้สึกว่ามันสร้างความรู้สึกที่เขาไม่สบายเนื้อไม่สบายตัววันที่เราชัดเจนที่สุดคือวันหนึ่งคือเราออกไปกินข้าวนอกบ้านกันแล้วเขาไม่ลงจากรถแล้วเขาก็นั่งแล้วเขาบอกไปก่อนไปก่อนแต่ทำหน้าตาจริงจังว่าไปก่อนไปก่อนแล้วก็ไม่เข้าใจอย่างที่สุดแต่รู้ว่าหน้าตาบอกว่าอย่าเพิ่งถามเข้าใจไหมโดยไม่ต้องเอ่ยปากเราก็เดินไปแล้วผมก็ยืนรอสักพักนึงเขาก็เดินตามมาช้าถามผมมีเป็นไรเปล่าบอกไม่ได้เป็นไรแต่ที่นี่มีรถเข็นให้ยืมไหมฮะไอ้ยะผมก็วิ่งไปเอารถเข็นมานั่นคือครั้งแรกเลยนะ
วันนั้นน่ะทั้งหมดมันบอกว่าถ้าขนาดไม้เท้ายังไม่ยอมแต่วันนี้ขอนั่งรถเข็นต้องเรื่องใหญ่แล้วหนักกว่าเลยหนักที่สุดแล้วแหละถูกต้องวันนั้นเปิดใจคุยกันก็เลยรู้ว่าเขาเป็นมานานแล้วแต่เขาเลือกทน คุณผู้ชมถ้าใครเป็นแล้วเลือกทนอยู่ก่อนฟังนะฮะวันนั้นผมจับมือคุณแม่แล้วไปหาผู้เชี่ยวชาญแล้วไปตรวจกันแป๊บเดียวเองนี่คือคอลลาเจนในข้อเข่าเสื่อมตามวัยซึ่งคนไทยเป็นกันเยอะมากนะครับคอลลาเจนเสื่อมตามวัยเนี่ยมันมีหลายวิธีในการดูแลรักษาเรื่องนี้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งวันนั้นผู้เชี่ยวชาญบอกคือเข่าเรามันไม่ควรจะติดกันนะครับมันเกิดขึ้นได้กับทุกข้อแต่เข่าเนี่ยรับน้ำหนักเยอะตรงนี้คือ type 2เสื่อมสลายหายไป2อันไหลมาติดกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณเคลื่อนที่มันจะเกิดการบดเบียดเสียดสีเพราะมันแตะกันเราจะรู้สึกความไม่เรียบจนขั้นที่มันบดเบียดเสียดสีไปถึงเสื่อมและเสียปลายทางคือผ่าตัดเปลี่ยนข้อก็ได้นะครับบางคนเอาผ่าก็ได้ตามสบายแต่จริงๆแล้วคุณสามารถทำให้มันเดินไปถึงปลายทางนั้นช้าลงหรือถอยกลับได้ด้วยการกินข้าวทางปากนี่แหละเสริมคอลลาเจนไทป์ 2เติมเข้าไปด้วยการกินมันแต่คุณไม่ใช่กินซองเดียวแล้วเต็มไม่ใช่คุณต้องค่อยๆเติมค่อยๆเสริมและเสริมอย่างถูกต้องและมีคุณภาพนะครับฟังมาทั้งหมดด้วยตัวเองและพิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเองเห็นมากับตากับสิ่งที่เกิดขึ้นและตั้งใจช่วยหาคอลลาเจนไทป์2ให้คุณแม่ด้วยเพราะคุณแม่ผมทานคอลลาเจนเยอะมากแต่ไม่มีไทป์2เลยผมเลือกตัวนี้และหามานานมากนะครับลองผิดมาแล้วคือลองตัวที่เขาบอกว่ามีแต่ซื้อมาแล้วพอดูด้านหลังดันไม่มีแต่ CC Calcium Collagen Plus มีเขียนไว้ข้างหน้า Type 2 Collagen และด้านหลังเปรียบเทียบตารางทางโภชนาการให้เสร็จว่ามีปริมาณเท่าไหร่ตัวนี้มีมากที่สุดในท้องตลาดครับและมีนี่ฮะแคลเซียมอีก2ตัวแลคเทตเรทิโอเนต2ตัวนี้เกรดพรีเมียมนำเข้าวิตามินดีวิตามินซีทั้งหมดตรงนี้มันรวมกันมันถึงจะสามารถดูดซึมได้ถ้าไม่งั้นกินข้างบนออกข้างล่างจ้ะฉี่หมดและ plus กรดอะมิโนจำเป็นที่อีก4ตัวรสส้มไฮโซมากหวานพอดีแต่ไม่มีน้ำตาลไม่มีแสบคอนะครับและไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยข้างในเป็นซองครับหยิบออกมาก็จะปึ๊บอย่างเงี้ยคุณพกไปไหนก็ได้สะดวกเพราะมันดูแลตัวเองง่ายมากแต่ผมขอวันละซองแต่คุณทานเกินก็ได้หลังจากทานคุณดูคุณแม่อ่านอย่างที่อยากเล่าไปแล้วน่าจะพูดได้ว่าวิ่งเล่นกับน้องพอได้เลยไปทะลงทะเลนะอาจารย์ทรายละเอียดน้ำฉ่ำๆเนี่ยขาไม่ดีเดินไม่ได้นะมันดูดเขายังทำได้หมดเลยไปรับไปส่งทุกวันนี้ยังขอแบบตื่นเช้าขึ้นมาหรือปรับเที่ยงบ่ายสามไปรับน้องพอน้องพีทนะครับและยังใส่ส้นสูงแต่งตัวสวยไปรับย่อเข่าลงไปด้วยเข่าตัวเองไม่มีคำว่าสั่นคลืนและลุกนั่งได้แบบสบายๆทุกวันนี้นะไม่ต้องเคี่ยวเขียนออกกำลังกายทำได้อยู่บ้านอยากสวดมนต์พับเพียบขัดสมาธิไปวัดขึ้นบันไดคลานเข่าคือเขาทำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ถูกขังอยู่ในร่างและร่างนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะฮะมันเคยแย่กว่านี้มาแล้วผมเห็นกับตานี่ล่าสุดเขาภูมิใจมากที่ตรวจมาทุกค่าในร่างกายเขาดีหมดเพราะฉะนั้นเขายิ่งมั่นใจเลยว่าสิ่งที่เขาใช้สิ่งที่เขากินสิ่งที่เขาเสริมสิ่งที่เขาเติมมันเป็นสิ่งที่ดีและไม่มีอะไรสะสมเพราะฉะนั้นสบายใจได้ผมพูดด้วยประสบการณ์ตรงเพราะฉะนั้นเชื่อพี่อันเถอะพี่อันเลือกมากและผมเลือกสิ่งนี้ให้คุณแม่ผมไม่มีทางเลือกของไม่ดีวันนี้จัดไปตามได้เลยแล้วเริ่มเติมกันตั้งแต่วันนี้ CC Calcium Collagen Plus 4กล่องปกติ 3,200 บาทนะครับวันนี้ครับ4กล่องนี้ลดเลยเหลือ 1,990 บาทและยังไม่พอครับถ้าคุณบอกอุ๊ยลดเยอะแต่อ่ะไม่มีแต่แน่นอนพี่อันแถมให้อีก3พอใจยังถ้ายังไม่พอมีนี่ฮะแก้วสแตนเลสเก็บอุณหภูมิแบบนี้อย่างสวยๆเลยยี่ห้อเทมล็อกยี่ห้อดังระดับโลกให้อีก1พอยังไม่พออ่ะมีนี่อีกฮะกล่องสูญญากาศเก็บอาหารได้แบบอากาศไม่เข้าไม่ออกเลยนะฮะ3ชิ้นพอยังทั้งหมดนี้คุณรับไป11ชิ้น 1,990 บาทตรงนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้น100สาย020300033 020300033หรือ LINE @tsm88 LINE @tsm88 ย้ำอีกทีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนั่นแปลว่าไม่มีการโอนก่อนนะรับทั้งหมดนี้อยู่ในมือแล้วค่อยจ่ายเงินคุณเลือกเลยรับเมื่อไหร่จ่ายเมื่อไหร่แต่โทรให้ทันจองสิทธิ์ก่อน100สายนะครับได้ CC 4บวก3เป็น7บวกกับ1แก้วเซเลสกับนี่ฮะกล่องสุญญากาศอีก3ชิ้น3ชั้นแบบนี้ครับ11ชิ้นส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง020300033 020300033หรือกดเพิ่มเพื่อน LINE @tsm88 อาจารย์ทำไรก็020300033ก็ฉันจะตุนไว้สัก2ชุดแคปหน้าจอไว้ก็ได้คุณผู้ชมตายแล้วจริงๆและกดเพิ่มเพื่อน Add Friend นะ LINE @tsm88 คุณส่งสติ๊กเกอร์มายืนยันสิทธิ์ไว้ก่อนก็ได้เพื่อที่จะจองสิทธิ์นี้ 1,990 บาทไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้อีกแล้วคุณวางไว้ทุกห้องค่ะห้องครัวห้องน้ำโต๊ะกินข้าวห้องนอนเห็นเมื่อไหร่มันจะได้หยิบขึ้นมากินได้ทันทีไม่ลืมถูกต้องฮะย้ำอีกทีนะครับ11ชิ้นนี้และได้ CC ไปถึง7จาก11นะคุณจ่ายแค่ 1,990 บาทไม่มีที่ไหนถูกกว่าที่นี่และ
อย่าเห็นแก่ถูกแต่คุณมั่นใจได้เลยว่านี่คุณได้ของดีในราคาที่ดี020300033 020300033หรือ LINE @tsm88 ยี่ห้อเดียวที่พี่อัญทานไม่เคยเปลี่ยนทุกวันเติมด้วยกันอย่างสม่ำเสมอครับก็จะต้องฝากไปบอกคุณแม่วันนี้เจอกันไหมเจอจะทุกวันอยู่ด้วยกันพี่ขออีก30วันฉันจะไปนั่งพับเพียบแข่งกับเขาแล้วก็ที่สำคัญจะใส่ส้นสูงเดินประชันกันโอ้เดินขาสับแข่งกันจะได้รู้ไปว่าเข่าและขาของฉันกลับมาเหมือนเดิมแต่ต้องเติมก่อนนะจ๊ะไม่มีปัญหาฉันสองชุดเรียบร้อยเมื่อกี้นี้แล้วขอบคุณอันนะขอบคุณครับคุณผู้ชมรีบยกโทรศัพท์นะคะกลับเข้าสู่สุขอย่างยิ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังอยู่ที่วัดศาลเจ้าจังหวัดปทุมธานีทั้งสายมูสายเที่ยวตามอาจารย์ไปดูกันต่อได้เลยครับสำหรับท่านที่ไหว้ขอพรอากงนะครับทุกร้านค้าชุดไหว้ของไหว้เหมือนกันนะครับร้านค้าใดก็ได้ตามที่เราสะดวกมีกล้วยครับหมากพลูรูปอากงรูปอากงเราจะมอบให้คนละ1ชุดเอากลับบ้านไปเลยคนละรูปแล้วก็พวงมาลัยดาวเรืองทำไมต้องเป็นเจงเจียวล่ะต้องเป็นกล้วยอากงชอบกินกล้วยไม่ใช่ครับมันเป็นเคล็ดอย่างนึงทำอะไรจะได้กล้วยง่ายแล้วหมากพลูล่ะหมากพลูนี่เราถวายให้อากงท่านจะมีขนมเปี๊ยะสมัยก่อนนั้นอากงท่านชอบทานขนมเปี๊ยะกับน้ำชางั้นเราขอกล้วยแล้วกันนะได้ทำอะไรจะได้กล้วยทำอะไรกล้วยกล้วยไปหมดดีครับครับสำหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าปวดแข้งปวดขาเรามีเก้าอี้อำนวยความสะดวกนะครับเชิญเลยครับอาจารย์เราก็ต้องนั่งทางนี้เราก็อำนวยความสะดวกนะครับสำหรับขั้นตอนการไหว้ขอพรอากงนะครับท่านที่เข้ามาเรียบร้อยเราจะแนะนำนะครับเอ่ยชื่อเอ่ยนามตัวเราฝากตัวเป็นลูกหลานเรียบร้อยแล้วขอพรตรงๆ ตามจุดประสงค์นะครับข้อห้ามสำคัญห้ามบนอย่าไปบนเชิญครับยิ่งศักดิ์จงรสเจษฎาวงศ์และคุณผู้ชมที่ชมรายการทุกท่านขอให้พวกเรามีสุขภาพแข็งแรงอยากไปไหนก็ได้ไปอยากกินอะไรก็ได้กินโรคภัยไข้เจ็บไม่มีสาธุหลังจากที่ไหว้ขอพรเสร็จเรียบร้อยเราจะแนะนำนะครับทุกท่านไปรับพยัญชนะประทานพรนะครับของอากงเซนแปะนำติดตัวติดบ้านติดร้านค้าเราปรับฮวงจุ้ยจะได้เฮงนะครับท่านละ1ชุดนะครับสำหรับพยัญชนะของอากงเซนแปะเรามอบให้โดยไม่ได้คิดเรื่องของมูลค่าท่านใดจะทำบุญหรือไม่ทำบุญก็ตามกำลังศรัทธาของเรามาถึงที่นี่ก็มีความเป็นสิริมงคลครับกลับบ้านไปด้วยนะครับนอกจากเฮงแล้วเราก็เน้นเรื่องสุขภาพด้วยนะครับให้รวยขนาดไหนถ้าสุขภาพไม่ดีเราก็ไม่ได้ใช้ตังค์ครับผมพอสุขภาพดีก็ต้องออกมาเดินเล่นมาไหว้พระวันนี้ขอขอบคุณเฮียชัยมากขอบคุณนะครับครับทีนี้มาถึงแถวนี้เราไปเดินตรงไหนดีอ่ะออกจากศาลไปนะครับเลี้ยวซ้ายไปตลาดวัดสันเจ้าตลาดริมน้ำนะครับจะมีของกินอาหารอร่อยอร่อยอาหารอร่อยอร่อยใช่แล้วไม่ค่อยชอบเลยแต่จะรีบไปขอบคุณไอ้เฮียมากยินดีครับยินดีครับของกินอาหารอร่อยอร่อยรสชาติจะดีไหมเนี่ยก็ต้องชิมมีช้อนไหมล่ะมีครับนี่ไงอาจารย์โอ้ ทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตใครที่ชอบเมนูน้ำพริกวันนี้เรามีสูตรน้ำพริกผัดมะขามมาฝากค่ะจะทำกินทำขายรับรองอร่อยแซ่บจัดจ้านแน่นอนไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกใส่กระเทียมจีนซอยลงในภาชนะตามด้วยหอมแดงซอยพริกขี้หนูสวนและมะขามอ่อนหั่นท่อนโขลกให้เข้ากันใส่กะปิโขลกผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะใส่เครื่องที่โขลกเตรียมไว้ผัดพอมีกลิ่นหอมใส่หมูสับลงไปผัดพอสุกใ
รุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วยกลงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูน้ำพริกผัดมะขามรับประทานคู่กับแครอทมะเขือไข่เต่าแตงกวาถั่วพูถั่วฝักยาวมะระขี้นกและไข่ต้มอร่อยทำได้ง่ายๆจะทำกินหรือจะทำขายกำไรดีแน่นอนค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเมื่อมาที่วัดสันเจ้าจังหวัดปทุมธานีนั่นก็คือตลาดริมน้ำวัดสันเจ้านั่นเองเดี๋ยวเราตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปกันเลยขนมเยอะมากนี่อะไรอ่ะแช่อิ่มกินแล้วอิ่มเลยใช่ไหมเดี๋ยวแวะมาเดี๋ยวแวะมาค่ะโอ้ยน้ำพริกเยอะมากเลยอันนั้นน้ำพริกเผาป่าค่ะน้ำพริกเผาป่าจะออกเผ็ดอุ๊ยขนมไทยไวอย่างฉันน่ากินหวานไม่ค่อยได้กล่องใหญ่สุดเท่าไหร่คะ100 บาทค่ะก็กล่องเบลอบล่าร้อยเดียวเหรอโอ้กล่องเบลอร้อยหนึ่งข้าวเหนียวเหรอสังขยาสีขาวห่อละ10 บาทจริงๆฉันเป็นคนไม่กินหวานนะสวเขาไม่กินหวานกันมากวัยอย่างพวกเราอ่ะห้ามกินเยอะอยากกินอะไรก็ได้กินคำเดียวจำไว้เพราะถ้ากินหลายคำอ่ะมันจะทำให้แบบกินมากเกินไปเนี่ยอย่างเนี้ยขอคำเดียวค่ะยาฮูคำเดียวนี่ใช่ไหมเนี่ยเจ๊มนกุใช่เขาบอกว่าเวลาขายดีเข้าแถวยาวไปนอกตลาดแน่วันนี้ฉันมาบุกละโอ้มีแต่นักชงนักชิมมาร้านนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเสื้อดูสิลายสวยเด่นไปทั้งรายการฉันขายดีมากเลยได้ข่าวเข้าแถวยาวเลยเหรอครับอาจารย์มีไส้อะไรบ้างอ่ะอันนี้จะเห็นเป็นผักเป็นเผือกหน่อไม้มันแก้วด้วยครับอ๋อผักเผือกหน่อไม้มันก็กล่องละ35 35ใช่ครับอ๋อรสชาติจะดีไหมอ่ะก็ต้องชิมมีช้อนไหมล่ะมีครับนี่ไงอาจารย์เกรงใจอ่ะอุ๊ยตายน่ากินนะคุณผู้ชมดูสิคะยังร้อนๆอยู่เลยแต่จิตใจฉันไม่รู้เป็นอะไรฉันก็ไม่ได้มองที่กูใช่ตาสวยนี่ยังทำที่ไหนอ่ะอาจารย์ชิมดีกว่าไหมเนี่ยโอ้ยังร้อนๆอยู่เลยยังร้อนๆอยู่เลยอร่อยจริงๆพี่ไปหยิบเผือกมาให้อาจารย์ไม่ต้องแล้วพอน้ำจิ้มนี่อร่อยมากครับขายทุกวันไม่มีวันหยุดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ครับขอหยุดวันจันทร์วันหนึ่งแต่วันจันทร์ไหนที่เป็นนักขัดตะเลิกก็เปิดนะครับขายออนไลน์หรือเปล่าล่ะออนไลน์ด้วยมีทั้งแอปพลิเคชันที่เป็นสีเขียวสีชมพูรับหมดทุกอันเลยใช่ครับทุกแอปค่ะแค่พิมพ์คำว่ากุยช่ายเจมนวสันเจ้าค่ะเจมนเจโจค่ะเจยิ่งการันตีค่ะอวยยศให้อีกอาจารย์เขาแช่มอนใช่ครับแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เป็นขนุนเชื่อมขนุนเชื่อมแล้วอันนี้อันนี้เป็นจาวตาลครับจาวตาลเชื่อมเอาอันนี้2ถุงได้ครับไม่กินเองหรอกเพราะว่ารู้ว่ามันไม่เหมาะกับเราเก็บทานได้นานนะครับไม่เก็บหรอกเย็นนี้ฉันก็กินแล้วอุ๊ยขอบคุณจ้ะชื่ออะไรอ่ะชื่อโจ้ครับโจ้หรอขอบอกต่อร้านนี้พ่อค้าหล่อเนี่ยถือถังมาอย่าคิดว่าไปซื้อข้าวโพดป๊อปคอร์นมาล่ะจะมาให้อาหารปลาแล้วมานะให้อาหารปลากันอุ้ยเยอะมากคุณผู้ชมชมรายการของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เซิร์ชดูหาศาลเจ้าจังหวัดปทุมแล้วคุณผู้ชมก็มาเที่ยวแบบที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เที่ยวแล้วก็มีความสุขสนใจอยากมีความสุขแบบที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เดินผ่านมาในทุกๆวันติดตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ในทุกช่องทางจิ้มไปก็เจออาจารย์ยิ่งศักดิ์เท่านั้นแหละสวยขนาดนี้อย่าลืมนะสัปดาห์หน้าเราเจอกันนะครับความทุกข์มาลายหายไป
เหลือแต่ความสุขแล้วก็เป็นสุขอย่างยิ่งคุณผู้ชมครับวันนี้สุขอย่างยิ่งจะพาคุณผู้ชมมาสร้างความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณผู้ชมที่รักน้องหมาน้องแมววันนี้เรามาที่นี่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการมูลนิธิของเราเป็นมูลนิธิที่เราตั้งวัตถุประสงค์คือช่วยสัตว์ที่พิการไม่มีเจ้าของหรือในกรณีที่มีปัญหาจริงๆอยู่ในขอบข่ายเราที่จะช่วยได้เราถึงจะช่วยเดี๋ยวนี้พออาหารหมาใกล้หมดอายุก็บริจาคกันแล้วก็มาเอาใบรับบริจาคไปหักผสมภาษีโอ๊ยหรือเปล่าคุณตาเดี๋ยวพูดอะไรไป